สภาพเส้นทางแต่สามแยกกินแหนมโอไปหาบ้านหอมบ้านท่าแขกเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์เจ้าหน้าที่โยธาธิการและขนส่งเว้าว่าการก่อสร้างทางแต่สามแยกกินแหนมโอไปหาบ้านหอมบ้านท่าแขกเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ได้เลื่อนเวลาออกไปอย่างบ่มีกำหนดย้อนว่าผู้ขับเหมาบ่มีงบประมาณและกำลังอยู่ในขั้นตอนซอกกู้ยืมเงินในขณะเดียวกันประชาชนในเขตบ้านหอมบ้านท่าแขกก็อยากให้รัฐบาลหรือภาคส่วนเกี่ยวข้องตัดสินใจเฮ็ดแนวใดแนวหนึ่งอย่างเด็ดขาดเพราะว่าทางเส้นนี้สร้างบ่แล้วเป็นจักเถื่อโครงการนี้ได้เริ่มมาแต่ปี2012ซึ่งเป็นบริษัทของลาวเป็นผู้ลงมือแล้วต่อมาก็ว่ามีปัญหาการเงินเป็นหยังจึงมีปัญหาการเงินรัฐบาลบ่จ่ายบริษัทรับเหมาหรือว่าผู้รับเหมาได้เงินไปแล้วบ่เฮ็ดเวียกอันนี้บ่มีไผรู้คำตอบได้อย่างแจ่มแจ้งนอกจากรัฐบาลลาวและผู้รับเหมาต่อมาในปี2015บริษัทจีนก็มารับเหมาต่อแล้วก็ว่ามีปัญหาการเงินและกำลังซอกกู้ยืมเงินอยู่เมื่อมาเบิ่งเรื่องงบประมาณบ่พอขาดซ้ายขาดขวาต้องหายืมเงินมาเติมมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนซอกหาคำตอบที่แจ่มแจ้งชัดเจนบ่ได้สิ่งเดียวที่ประชาชนรู้เห็นสัมผัสได้อย่างชัดเจนก็คือต้องกั้นลมหายใจในยามแล้งย่านขี้ฝุ่นเข้าปอดย่านป่วยเป็นวัณโรคยามฝนต้องได้สะสางร่างสวยขี้ตมจากตนโตเครื่องนุ่งของไส้รถลาพาหนะเปื้อเปื้อนสุดโทมเสียหายการก่อสร้างทางแต่สามแยกกินโมกไปหาบ้านอ้อมบ้านทะเขตเมืองหาดไซฟองมีความยาวเพียงแต่14กิโลเมตรอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์บ่ได้อยู่ในชนบทห่างไกลศอกลิกจึงสมควรได้รับการพิจารณานี่คือเสียงห้องทุกข์จากชาวบ้านหอมบ้านท่าแขกเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์